พร้อมไหมฮะพร้อมครับวันนี้จะหยิบเพลงอะไรมาร้องเพลงของอาจารย์ปอปากควายแต่งไว้ชื่อเพลงรอน้องกลับนาเอาละครับคุณผู้ชมมาดูซิว่าภารกิจนี้จะวินหรือจะเฟลเชิญไม่มีเวลาคุยกันเลยเหรอฮะเฮ้ยนักร้องก็ร้องอยู่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่นี่เห็นข้างหลังจังรู้กันหมดเลยเข้าใจร้องหันก่อนแค่ร้องเนี่ยก็โบกไม้โบกมือก็พอแล้วอ่ะนักร้องสตาร์ใช่ครับวันเย็นค่ำรอคอยใจลอยล่องลมแบเอวกลมมาจากไกลปวดร้าวน้องจากไกลน้องลืมรถไทยติดใจรถทัวร์ลืมบ้านนอกชอบแน่ลืมแค่เคยนอนลืมป่าบอนลืมดอนดูอะไรสักใกล้เลยแล้วน้ำหวานทางนี้จะเล่นพิคอมอยู่เหมือนรู้คิดว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับยังไม่ได้ฟังเสียงมาเลยมึงอะไรไม่ให้ฟังอะไรยังไงสวัสดีจ้าหลังกำแพงจ้าคุณหลังกำแพงสวัสดีใช่แน่ๆเลยตามมาขอตังค์ถึงนี่เลยเหรอเนี่ยมันมีตัวจริงตัวหนึ่งก๊อปปี้อีก2ตัวเราไม่รู้ใครมาหลอกหรือเปล่ารักพี่นุ้ยหลงพี่นุ้ยข้างไข่จิตในใจนี้ไม่เคยคิดรักคนไหนรักพี่ยุ้ยของพี่ยุ้ยทั่วหัวใจอยากจะนอนดมเต่าพี่ยุ้ยทั้งคืนรู้เบามากเลยนั่นแหละสิอยู่ๆไปท้องอะไรพวดพลาดยังไม่ได้ปูไปซะหน่อยให้กันก็มานั่งบ่นเลยปล่อยไปเล่นไปเป็นเสียงเอฟเฟกต์นี้ใช้เสียงปกติสวัสดีครับเฮ้ยหน้าต้องหน้าในเพลงอ่ะโอ้โหเฮ้ยสวัสดีครับอุ้ยขนาดนครยังไหวอ่ะสวัสดีครับบ้านคุณอยู่แถวไหนตอนนี้แจ๊อยู่หลังกำแพงเนี่ยคุณซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ใช่ไหมตอนนี้หลังที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณพูดตะกุกตะกักเงี้ยผมเดายากคุณเล่นตลกหรือว่าเป็นดารานักร้องนักแสดงอะไรเป็นนักร้องชื่อดังฮะเอ๊ะแล้วเวลาคุณมาทำงานคุณมาไงครับเนี่ยอาศัยเข้ามาเอามามอเตอร์ไซค์จ้างไม่เล่นอะไรอ๋อโอเคเข้ารับแล้วโอ้ใจสั่งมาครับยังไม่ได้ถามคุณมาที่นี่เพราะอะไรฮะใจสั่งมาครับโอ้แล้วคุณมาอะไรฮะมายังไง14อีกครั้งเขาไม่ใช่มอไซค์รับจ้างเหรอมอไซค์ข้ามไปหมดเลยนี่เข้าล็อกผมไม่ฉีกล็อกครับผิดที่คุณไม่ได้ผิดที่ผมไอ้ฉีกอะไรก็ไม่ได้พันทิปครับอย่างไม่ได้ถามคิดว่านักร้องหลังกระแพงคือน้องเหน่งเหม่งใจครับอ้าวมั่นใจว่าเป็นคุณเหม่งเหม่งใจจะวินหรือจะเฟลมากกลับมาบ้านน่าจะนอนเพียงรอน้องกลับมาพ่อแม่ทะแงตามองว่าน้องทำไมไม่มาลมเมืองกรุงย้อนคืนกรุงดีกว่าจะไว้โทษใครจะว่าเพื่อนฝูงบ้านนาตั้งตารอยน้องเพียงขี่ไอ้ถุยลุยกรุงรอท่าเธอ
ขอบคุณรายการแห่งจริงด้วยและพี่คุณด้วยเชิญยิ้มวินโอ้ยโอ้แต่งแล้วจำไม่ได้เลยนี่วินสองคู่เลยขอบคุณครับขอพูดอะไรนิดนึงครับพี่วินอะไรไหนพี่นุ้ยก็เจอพี่เหน่งแล้วนะพี่นะดีใจแบบโอ้ดีใจอ่ะเลยนะคุณนนท์ก็ยิ้มดีใจแสดงความดีใจใครถูกเฮ้ยขอโทษด้วยว่าตอนเปิดมาไม่ได้ดีใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่ได้ดีใจเลยคือไม่รู้จักด้วยแล้วก็โหทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าจุดต้องขอโทษด้วยนะไม่รู้ใครจริงไม่ได้งงกันที่นี่นะกลับไปบ้านต้องงงต่อยเนี่ยหวังเจี๊ยบเรียกยิ้มเชิญเชิญเชิญโอ้ดีใจด้วยโอ้ใช่ใช่กินกระป๋องดิฉลองไว้แล้วเลี่ยงครับเออแล้วนี่เดี๋ยวกลับยังไงเนี่ยอ๋อมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับเออหรอแล้วไปไหนต่อพันทิพย์ครับเนี่ยเคยมีแฟนหรือเปล่าตอน14ครั้งอ่ะไม่มีแฟนอยู่นะจะบอกว่าหมวกกับวิกเนี่ยใครใส่นี่สามารถเป็นเสกโลโซได้นะพูดเป็นเล่นนี่เรื่องจริงโธ่ได้นะโอ้ยตายแล้วจะได้ดูตำนานเล่นเหรอไม่ใช่นะนะเฮ้ยใครปิดไฟอ่ะเนี่ยใครปิดไฟก็เล่นมุกตลกได้หมดเลยนะเออแต่ทำไมไม่เคยเห็นเลยขอบคุณหวานเจี๊ยบด้วยขอบคุณหวานเจี๊ยบด้วยขอบคุณหวานเจี๊ยบด้วยขอบคุณนะครับหวานเจี๊ยบน้องๆยังหวานเจี๊ยบยังเล่นอยู่คณะอะไรจริงๆนะตอนนี้ก็เล่นอยู่กับป้าจ๋องแจ๋งเชิญยิ้มครับพี่จ๋องแจ๋งนี่ปีตัวตนนะครับที่ตลกออกมาเล่นจ๋องแจ๋งจินจุ้งจินจุ้งนี่ก็คือพ่อของน้องปลื้มที่ร้องเพลงปลื้ม 5G ล้อทงล้อทงนั่นแหละอยู่กับคุณเบิ้ลปทุมราชใช่พี่จ๋องแจ๋งนี่ก็เป็นคุณพ่อของน้องจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มมีตัวตนนะครับผมนี่ก็น้องหวานเจี๊ยบเรียกยิ้มจริงๆแล้วบอกตรงๆเลยมันไม่ได้เป็นการนู่นนี่นั่นอะไรการแสดงผมจริงๆแต่หัวม้วนแล้วทำเป็นไม่รู้จักเขาทั้งที่ผมก็ไม่รู้จักน้องเขาจริงๆรู้จักชื่อปรบมือกับหวานเจี๊ยบเรียกยิ้มต้องจับทันมั้ยน่ะแล้วก็ไอ้แดงไปเฮ้ยส่งใหญ่ๆหน่อยดิ